สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมีการโชว์อีกแล้วซึ่งเป็นการโชว์เว็บไซต์นั่นเองนะฮะเป็นการทำหน้าแรกของเว็บไซต์ฮะอันนี้สมมุติว่ามันเป็นหน้าแรกของบริษัทหรือว่าอะไรก็ตามฮะผมก็ต้องหารูปนางแบบมาโชว์เนาะนะครับถ้าเกิดว่าแบ็คกราวด์เป็นแค่สีมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับอันนี้คือหน้าแรกของผมทีนี้ด้านขวามือก็คือเมนูบาร์นะคะเมนูบาร์เนี่ยมันจะเป็นการรับคำสั่งจากการคลิกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการคลิกมันจะเรียกเมนูบาร์ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นผมคลิกมาแล้วด้านข้างก็จะเป็นนะฮะโลโก้ของบริษัทนะครับและก็จะมีอีก5หน้านะครับหน้าโฮมหน้า About หน้า Service หน้า Portfolio หน้า Contactนะฮะและข้างล่างก็จะเป็นลิงก์ของโซเชียลมีเดียนะผมก็ยกตัวอย่าง4ตัวแล้วกันนะความจริงมันจะทำยังไงก็ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนะฮะฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าต้องการออกก็มากดปุ่มกากบาทก็จะกลับมาที่รูปหน้าแรกของเรานะครับซึ่งสวยงามมากนะครับและผมจะต้องนะฮะดีไซน์ต่อว่าในแต่ละหน้าโฮมหน้าลิงก์หน้าอะไรพวกนี้จะทำยังไงแล้วก็โลโก้ของบริษัทเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะเอาลักษณะของการออกแบบนะฮะที่ผมทำที่ผมสะสมเนี่ยนะฮะรวมเข้าอยู่ในบางแสน ai.pythonanywhere.com แล้วก็เมื่อพร้อมแล้วเนี่ยผมก็จะโชว์นะฮะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้งานแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับก็อันนี้ให้เห็นเป็นวิดีโอก่อนนะฮะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยมันง่ายมันทำให้คนเห็นง่ายเนาะนะฮะก็สวยงามมากนะครับเรามีรูปสวยๆเรามีโปรไฟล์สวยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเว็บไซต์นะฮะสวยๆออกมาแล้วก็เป็นรูปลักษณ์เฉพาะอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เว็บสำเร็จรูปไงนะครับเป็นรูปลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีความแตกต่างเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอคอนที่ผมรวบรวมมาแล้วเนี่ยมาใส่ลงในนี้นะฮะแล้วก็ทำโชว์ให้ดูว่าเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบโดยผมนะฮะแล้วก็ใช้สำหรับในการสอนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสอนเด็กที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญนะฮะในการทำเว็บไซต์เราก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับว่าที่นี่จะมีการเติบโตเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราได้หน้าเว็บไซต์สวยๆแล้วนะครับและมันจะต้องมีการทำหลังบ้านซึ่งก็คือ AI นะครับที่จะต้องมาประมวลผลการทำงานนะครับภายใต้เทคโนโลยีนะฮะ Deep Learning ที่เรากำลังที่จะใส่เข้าไปในเว็บนะครับก็มันอยู่ในส่วนของงานวิจัยอยู่แล้วนะครับและก็ฝากติดตามไปแล้วกันฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันฮะสำหรับเรื่องต่อไปผมจะมีอะไรมานำเสนออีกก็โปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ